อปปิ้งซื้อของค่ะโอ้โหมีตั้งแต่นะใส่ถุงไหมคะถ้าเป็นผู้ชายอาจจะสะดุ้งนิดๆว่าไม่หมายความว่ายังไงถุงอะไรอ่ะถุงพลาสติกหรือถุงแก้วอื่นถุงดำอย่าคิดลึกผู้หญิงค่ะถามว่าใส่ถุงไหมคะวันนี้นี่จะรับแบบใส่ถุงไหมปกติใส่หรือเปล่าก็บอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยสาวๆเราเนี่ยจะเป็นคนเดียวรับลูกร้อนอยู่แล้วไม่พกถุงไม่พกถุงในพลาสติกแต่ว่าพกถุงผ้าแทนแต่ถ้าไปยืดอายุหน่อยก็อาจจะเป็นถุงผ้าแต่ว่าถ้าสมมติว่าสาวๆ ชาวเรานะคะกับทีมของเรานะคะแต่สาวชายสีเหลืองเนี่ยเข้าถุงกันค่ะเพื่อนๆคงอยากรู้นะคะว่าเขาพกถุงไปทำอะไรนะคะงั้นต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะพบกับ8สาวชาวสีเหลืองนะคะกับการพกถุงสำหรับถุงแรกนะคะเป็นถุงของหลีเองเป็นถุงเปรี้ยวๆที่ยังไม่ได้โมดิฟายอันใดนะคะวิธีการใช้ของหลีเนี่ยเวลาโดนน้ำแนนโทรตามงานเนี่ยมีก็จะมีถุงสวยสวยเอาไปยืน
บนี้ดูสีเอลนอยไม่มีไขมันส่วนเกินแต่ว่าไม่มีก้างแขนจะยังไงนะคะก็เอามาใส่แขนก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเอาทั้งคนไปทำอะไรก้างปูหรือเปล่าก้างปูก้างปูหรือก้างปูคะก็เอามาใส่แขนได้นะคะแล้วก็เวลาชอบเพลินแต่ว่าใช้สายอะไรเพลินก็เอาของที่ใช้เนี่ยของที่ซื้อมาเนี่ยยัดใส่ถุงแล้วแขนแล้วถุงที่แขนเนี่ยมันก็จะแปลงรูปร่างไปตามสภาพของที่เราใส่ก็เป็นโอเคเลิศค่ะโอเคค่ะมาค่ะเรียนเชิญสาวท่านถัดไปนะคะไปอันนี้นะคะมาขอถุงแบบนี้ให้ใครมีแบงค์20หยิบขึ้นมาหน่อยพร้อมพร้อมเลยพร้อมเลยหยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมาเอาแบงค์ออกมาด้วยขอแบงค์ด้วยใครมีแบงค์20เขียน5เหรียญ10ก็ได้ค่ะเหรียญบาทก็เอาอันหยิบขึ้นมาก่อนหยิบขึ้นมาผมมีจิ๊กเอาไปเอาเร็วไปเอาเร็วเหยื่อก็ถ้าสมมติว่าวันไหนนะคะเงินเดือนยังไม่ออกช็อตเดือนนั้นงานน้อยเหลือเกินไม่รู้ทำไมบอกว่าไม่ค่อยส่งงานมาให้เรารีวิวเลยเนี่ยเอาถุงใบนี้ค่ะไปขอแถวบ้านได้แต่ว่าไอ้คำแซ่บที่ว่าเอาลืมนางบอกเองว่ายืดอกพกถุงน้องใช่ไหมคอนเซ็ปต์นี้เธอบอกใช่ไหมยืดอกพกถุงเอาถุงไปทำอะไรเอาไปขออย่างนี้นะคะก็สมมติว่าไม่มีน้ำก็ใช้อย่างนี้ค่ะถ้าสมมติว่าไม่มีน้ำนะเดี๋ยวนี้เขามีที่กดน้ำสาธารณะก็ไปใส่น้ำน้ำด้วยนะโอเคค่ะ8ประโยชน์นะคะกับ8สาวชาวสีเหลืองค่ะขอสิเอาไปให้หมาที่วัดกินได้หมาหน้าบ้านก็กินได้